สัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปัญญาภะคะวันตังเอวังกัลยาโนกิตติสัตโตอภุคคโตNo sukato lokavidu anuttaro purisa dhamma sahalati satta deva manusanam buddho bhagavati tawalata tikuna piyuto sotta piyana karuna isamakatato Bodhesiyo suchanatang kamarang vasuro Vandamahang tamalanang silasasinendang Bhutoyo sapapaninang saranang kemamutamang Patamanusatitanang vandamitang sirenahang Bhutasahasamidasowa Bhutomesamikisaro Bhutto dukkha sakata ca vitata ca itasame Bhuttasaham niyademi salilam civitam cidam Vandantoham jarisami Bhuttasewa subodhitam Nati me saranam andyam Bhutto me saranam varam Etena sa javacena Vardayam satu sasane Bhuttham mevantamanena Yang punyam pasutam hita Sape biantarayame Mahe sungka satejasa Kanyayamacari vatirsasama Bhutte kukaman kagatame rayam Bhutto padikanna duatiyasa Karasade samaritu korutteปัจจิปันโน
ติคุณานิยุตโตโยตัปปิโตอริยบุคคลาสังฆาเสโตสีลาติธัมมปวาราสยกายจิตโตวันดามหันตมริยานัคนังสุสุตังสังโฆโยสัพปานินังสรณังเทมมุตตมังตาติยานุสติธานังวันดามิตังสิเรนหังสังฆาสหัสมิดาโซวาสังโฆเมสามิกิสโรสังโฆลุกาสคาตาจาวิทาตาจหิตัสเมสังฆาสหังนิยาเตมิสรีรังชีวิตังจิรังวันตันโตหังจริสานิสังฆาโซปริปันนตังนาทิเมสรณังอัญญังสังโฆเมสรณังวรังเอเตนะสัจวะเชนะวัตถยังสัจจุสาสเนสังฆัมเมวันตมาเนกะยังคุณยังปัสสตังอิกะสัพเพปิอันตรายามิมาเหสุนตสเตชะสะยะเนหะนะยะมะเกสะสะวะสังเกตุกัมมันตะทานะติรายังสังโฆปิยังนะตุระติยังตังยันทีวรังปริพุตังตังยาวเดวสิตัสสะปฏิฆาตายะโอนัสสะปฏิฆาตายะตังสมะกัสสะวะทัสสะปะสิริงสะปะสัมผัสสานังปฏิฆาตายะยาวเดวะอิริโคปินะปริสานันตังอาสมะยะปะจเวกิตะวายโยปินทะปะโตปริพุตโตโสเนวะระวายะนมตายะนมันตนายะนวิภูสนายะยาวะเนวะอิมัสสกายะสัตติติยายะปนายะวิหิงสุปารติยะพรหมจริยานุคหายะเอเตปุราณัญจเวทนังปริหังคามินวัญจเวทนังอุปาเลสามิยะตะราจเมภวิสสติอนวัจจตาจภาสุวิหโรจาติอาชมายาปัจเวกิตวายังเสนาสนังปริพุตังตังยาวเดวาสิตาสะปริฆาตายะโหนาสะปริฆาตายะตังสมะกัสสะวะทัสสะปะสิริงสะปะสัมผัสสานังปริฆาตายะยาวเดวาอุตุปริสัยยาวิโนตังปฏิสัมลานลามัตตังอาชมายาปัจเวกิตาวายโยทิลานาปัจจยาเบสัจจาริฆาโรปริพุตโตสโสยาวาเดวาอุปันนานังเวยาปาธิกานังเวทนานังปริฆาตายะอัปยาปัจจปรมตายะติเนจุโกโหมิอเวโรโหมิอัปยาปัจโจโหมิอานิโคโหมิสุขิอัตานังปริหารามิสัพเพสัตตาสุขิตาหุนตุสัพเพสัตตาอเวราหุนตุสัพเพสัตตาอัพยาปัชาหุนตุสัพเพสัตตาอานิคาหุนตุสัพเพสัตตาสุขิอัตานังปริหารันตุสัพเพสัตตาสัพพทุกขาปมุจจันตุสัพเพสัตตาลัทธสัมปติโตมาวิคัจฉันตุสัพเพสัตตากัมมสกากัมมดายะดากัมมโยนิกัมมปันตุกัมมปฏิสรณายังกัมมังกริสันติกัลยาณังวาปาปกังวาตัสสะดายะดาภวิสันติอ
ังโยกันมาอิมังอันตระวาตกังอริธามิอิมังอันตระวาตกังอริธามิอิมังอันตระวาตกังอริธามิตั้งแล้วมุกันเหรอเกนะกทินังอัสลามิอิมินาอันตระวาทเกนะกทินังอัสลามิสาธุยังขึ้นก่อนใช่ไหมอิมังอันตระวาอาเตทังอาวุสอาเตทังอาวุสาวสังคสะกทินังหิมิโกกทินะทาโรอันโมตัสสะอาเตทังอาวุสาวสังคสะกทินังหิมิโกกทินะทาโรอันโมตัสสะอาเตทังอาวุสาวสังคสะกทินังหิมิโกกทินะทาโรสาธุอาตัสสะหังคันเตสังคัสสะกัตถินังธัมมิโกกัตถินัทธาโรอนุโมทามะอาตตังคันเตสังคัสสะกัตถินังธัมมิโกกัตถินัทธาโรอนุโมทามะอาตตังคันเตสังคัสสะกัตถินังธัมมิโกกัตถินัทธาโรอนุโมทามะตัวเล็กโคตรยอดรวมยอดรวมกับทิ้นเอาไม่ดิโยกเขาจะฟังกันแค่ยอดรวมกับทิ้นสิบล้านวันที่11ตุลา2557รวม10ล้าน540,00010ล้าน 600,000
85,549 บาท50สตางค์สามัคคีวันที่11ตุลาคม2557รวมทั้งหมด 10,685,549 บาท50สตางค์สาธุเรามันก็เหมือนมีงานอยู่ตลอดเวลาเลยเนาะออกพรรษาแล้วถ้าใครอยากจะไปเที่ยววิเวกก็ไปได้คือพระเราถ้าจะอยู่ไปวันหนึ่งแบบคารวาสมันก็ไม่ได้นะแล้ววันภาระมันจะมีมากขึ้นตามพรรษาที่มากขึ้นตามไปด้วยหน้าที่ของเราที่ต้องปฏิบัติต่อตัวเราเองอย่างน้อยให้มีความสงบเป็นที่พึ่งของใจมันก็อยู่ได้ถ้าไม่มีเลยเนี่ยมันก็จะคว้าเอาเรื่องของทั้งโลกมาปฏิบัติกันในสายตาของครูบาอาจารย์ก็จะมองเห็นว่ามันไม่เป็นการดีเลยที่จะเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าออกบวชก็มุ่งเพื่อที่จะชำระกิเลสซึ่งมีอยู่ในจิตใจของพระองค์ท่านให้ออกไปให้หมดท่านมาเห็นอะไรก็ไม่ว่าต้นไม้ใบหญ้าหรือคนท่านก็จะตีเข้ามาหาตัวเป็นธรรมเสมอว่าโลกนี้มันเป็นโลกที่ไม่เที่ยงนะมีกฎของไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาเข้าบังคับบัญชาอยู่ตลอดเวลาแล้วมนุษย์เราแต่ละคนไม่ใช่ว่าอายุจะยืนยาวอะไรนักหนาแล้วก็บอกไม่ได้เลยว่าคนแก่จะต้องตายกว่าคนวัยเด็กเสมอไปเพราะว่ามันจะเกิดอาจจะเกิดอุบัติเหตุเกิดโรคภัยไข้เจ็บอะไรมันเบียดเบียนทำให้ตายก่อนถึงเวลาอันควรท่านจึงสอนให้ว่าอย่าประมาทเรื่องคุณงามความดีเลยทั้งสางต้องพยายามสะสมไว้แม้แต่เพียงน้อยนิดเราก็อย่าไปคิดว่ามันจะไม่มีผลทำมากๆเข้ามันเป็นการฝึกนิสัยของเราให้เชื่องต่ออัตถธรรมแล้วสิ่งเหล่านี้แหละที่จะชักนำเราไปให้พ้นทุกข์ในวันหนึ่งได้แน่นอนทำอะไรก็พยายามเอาให้จริงให้จังพอมาปฏิบัติทางด้านธรรมะมันก็จะเอานิสัยอันนั้นมาใช้แล้วคนที่จริงจังคือว่ามีการตั้งสติความรู้อยู่กับสติไม่คลายเคลื่อนไปไหนจิตที่มันเคยฟุ้งซ่านยังไงก็ตามทีมันจะต้องสงบลงได้อย่างแน่นอนเมื่อจิตเรามีความสงบเพียงครั้งแรกเท่านั้นแหละมันก็จะตื่นเต้นแล้วแล้วยิ่งสงบเข้าไปหลายครั้งหลายหนให้ความสว่างกระจ่างแจ้งมันก็จะเกิดขึ้น
เราถึงจะเรียกว่าจิตเริ่มจะสัมผัสกับธรรมแล้วต่อจากนั้นความที่เคยขี้เกียจขี้คร้านในการที่ทำความภาคความเพียรมันก็ค่อยหมดไปหมดไปแล้วเราก็จะมองเห็นว่าไอ้ตัวขี้เกียจขี้คร้านเนี่ยมันเป็นตัวกิเลสโดยแท้เลยซึ่งแต่ก่อนเราก็ไม่เคยคิดเคยนึกคือเพราะจิตมันเจริญขึ้นมันมีความสงบอยู่ของมันเป็นปกตินี่พอเวลาเดินโยกมันเดินโยกมันก็จะขยันเดินเดินไปบางทีคิดว่ามันแค่ครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงนู่นปลาไปก็สามชั่วโมงสี่ชั่วโมงก็มีจากนั้นก็มีโอกาสก็ก้าวขึ้นทางปัญญาพิจารณาสิ่งทั้งหลายเป็นลงในใจรักจนกระทั่งถึงสุดท้ายของมันที่มันถอดถอนได้เรื่องความทุกข์ของจิตใจที่มันจะกิเลสแล้วมันหาอะไรที่ไม่ได้แล้วแล้วก็สามารถที่รู้ตัวเองได้ว่าจะไม่มากลับมาเกิดอีกแล้ววันนี้ก็ให้กำใจกันเพียงย่อนตอนนี้แล้วนะเสียงก็มีYeah.